ช่วงนี้บรรยากาศห้องสวดมนต์วัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์ถึงได้ตกแต่งเดคอเรทแล้วประมาณได้ถือว่า80%แล้วยังไงก็จะชวนพี่น้องญาติโยมได้ชมบริเวณด้านหลังวัดพระประธานนี้ชื่อพระพุทธรัตนมงคลเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวประเสโนที่เมตตาประธานชื่อให้แล้วท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อพระพรหมสิทธิเป็นประธานในการหล่อตั้งแต่2549เนี่ยยังประดิษฐานเป็นพระประธานประจำวัดศรีรัตนารามแล้วก็ด้านหลังนำญาติโยมไปชมบริเวณหลังวัดเนื้อที่ของวัดเรามีจำนวน53 ไร่บริเวณตรงนี้ก็เห็นบรรยากาศได้ชมว่าอยู่บ้านนอกอยู่เมืองนอกอยู่ต่างแดนนะได้เห็นบรรยากาศของบริเวณสนามหญ้าสนามที่สนามกอล์ฟที่เราซื้อแล้วก็ได้มีประดิษฐานพระเจดีย์นะพระธาตุดอยสุเทพได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ได้เป็นที่ให้ญาติโยมได้มาไหว้สักการะบูชาเป็นอนุสาวรีย์แห่งใจหรือพูดง่ายว่าเป็นที่ที่ให้เกิดความชื่นชมชื่นใจแก่ผู้พบเห็นแก่ท่านสาธุชนญาติโยมผู้อยู่ในต่างแดนนะนี่เป็นบรรยากาศก็ให้ได้ชมและการว่าวัดเราตอนนี้ย้ายมาประมาณเข้าเดือนที่8แล้วแล้วก็ในการพัฒนาเพื่อจะเป็นศูนย์การศึกษาและปฏิบัติธรรมในเนื้อที่พื้นที่บริเวณ53ไร่นะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศรอบๆบริเวณวัดทางอาคารที่จอดรถเราก็มีเพียงพอนั่นก็ให้เห็นบรรยากาศก็ขอฝากเป็นข้อคิดข้อธรรมแล้วก็นำชมวัดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนโอกาสหน้าได้เจอกันใหม่ขอเจริญพร